เขาคือม่อเฮาหลานชายหนุ่มรูปงามมากความสามารถเจ้าสำนักวายุวิรุณมือขวาของฮองเต้พระเอกของเรื่องนี้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจลับสุดยอดในยุทธจักรและทุกๆคืนเขาจะต้องอาบน้ำแช่ตัวในอ่างสมุนไพรเพื่อรักษาพิษในร่างกายซึ่งในคืนนี้เขาก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านมา แต่ในขณะที่กำลังแช่ตัวในอ่างอาบน้ำอย่างสบายใจจู่ๆก็มีหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิมคนหนึ่งบุกเข้ามาในห้องอาบน้ำทำให้ยวนอิงองครักษ์ประจำตัวของเขาต้องรีบออกมาปกป้องเจ้านายของตนเอาไว้ทันทีทั้งสองคนจึงประทะฝีมือกันอย่างดุเดือดก่อนพระเอกจะเอ่ยปากให้องครักษ์ของตนหยุดมือ ซึ่งหญิงสาวคนนี้เธอคือเตาเตาบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของเจ้าหุบเขาปักษาสวรรค์และเป็นนางเอกของเรื่องนี้เมื่อเธอเห็นเรือนร่างอันเปลือยเปล่าท่อนบนของพระเอกเธอก็ได้แต่คิดในใจว่ากลิ่นยาสมุนไพรในอ่างอาบน้ำนั้นช่างขาาเหลือเกินก่อนจะรีบสลัดความคิดนั้นออกทันที จึงพบว่ากินยาที่พระเอกกำลังแช่ตัวอาบอยู่นั้นเป็นยาสำหรับใช้แก้พิษเธอจึงสามารถเดาได้ว่าในตัวเขาต้องถูกยาพิษเข้าไปแน่นอนเมื่อทุกคนหยุดต่อสู้กันพระเอกก็ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำทันทีพร้อมบอกให้หยวนอิงไปส่งนางเอกให้ไปพักที่โรงเตรียมด้านหน้าของสำนัก ทาให้เธอได้เห็นร่างกายกำยำของเขาเต็มสองตาเธอจึงตัดสินใจได้ทันทีว่าเขานี่แหละคือคนที่เธอต้องการเพราะก่อนที่เธอจะตัดสินใจบุกเข้ามาหาเขาถึงในสํานักก็ได้ทําการบ้านมาแล้วนิดหน่อยโดยสืบมาได้ว่าเขานั้นเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดีมากจึงคิดจะดึงเขาเข้าไปเมืองหลวงด้วยเพื่อช่วยเธอทําภารกิจยิ่งเมื่อได้เห็นเขาเต็มสองตาในวันนี้<ๆ>เธอก็มั่นใจมากว่าเขาจะสามารถช่วยเธอให้บรรลุภารกิจได้แนะ่ ซึ่งภารกิจที่ว่านั้นก็คือการแอบเข้าไปในวังหลวงเพื่อกำจัดคุณนางคนหนึ่งซึ่งเป็นว่าที่สามีของตนที่พ่อได้ตกลงทำสัญญาการมันหมายเอาไว้ให้แต่เพราะเธอไม่อยากแต่งงานกับคุณนางที่ได้ชื่อว่าชั่วอันดับหนึ่งของราชสำนักไม่พอเขายังเป็นขันทีอีกจึงคิดจะกำจัดเขาทิ้งให้สิ้นซากไปเพราะหากไปขอพ่อให้ยกเลิกงานแต่งให้ ท่านก็คงไม่ยอมเพราะพ่อของเธอนั้นเป็นถึงเจ้ายุทธจักรรักษาสัจจะเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเธอถึงต้องคิดหาทางเอาตัวรอดด้วยตนเองด้านดวนเององครักของพระเอกหลังจากทรงนางเอกไปรักที่โรงเีรมเขาก็ทํากับพระเอกว่าพระเอกกับพ่อของเธอนั้นวางแผนทํางานบางอย่างร่วมกันมานานหลายปีแต่จู่ๆนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวของเขาดัานมาหาเขาถึงที่ถึงรู้สึกกังวลว่าเรื่องนี้อาจมีลับลมคมในอะไรซ่อนอยู่ ซึ่งความจริงแล้วนั้นเระเอกพ่อนางเอกนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีและเขาเองก็เคยเห็นเธอมาก่อนแล้วด้วยเมื่อครั้งที่เคยขึ้นเขาไปพบพ่อเธอจึงจําเธอได้แต่เธอนั้นกลับจําเขาไม่ได้ก่อนจะบอกให้หยวนอิงวางใจเพราะไม่คิดว่าเจ้าสำนักปักษาสวรรค์จะมีลูกไม้อะไร เช้าวันต่อมาผู้นำภาคียุทธจักได้แวะมาหาพระเอกที่สำนักเพื่อขอบคุณเขาที่เป็นเจ้าภาพจัดงานการชุมนุมยุทธจักรคืนเพราะตอนนี้นางกำลังรวบรวมคนของแต่ละสำนักมารวมตัวกันเพื่อวางแผนกำจัดจอมมานพ่อของนางเอกจึงใช้โอกาสนี้เอ่ยถามถึงเรื่องของนางเอกว่าทำไมเขาถึงรับนางมันน้อยมาพักอยู่ในสำนักด้วยทั้งที่พ่อของเธอเป็นศัตรูกับฝ่ายพวกตนและคิดว่าเขามีแผนการบางอย่างซ่อนเอาไว้และยังไม่ได้บอกตนให้รู้ พระเอกจึงบอกกับผู้นำพาคีไปว่าในเมื่อนางอยากให้เขาช่วยกำจัดลัทธิมารให้ดังนั้นบางเรื่องนางก็ไม่จำเป็นต้องรู้รวมทั้งนางต้องทำตามคำสั่งของเขาด้วย ไม่ใช่เขาทำตามคำสั่งของนางทำให้ผู้นำพาคีโมโหมากที่นางไม่สามารถใช้อำนาจข่มขู่พระเอกได้แต่ก็ต้องข่มอารมณ์เอาไว้เพราะยังไงนางก็ต้องการความร่วมมือจากเขาอยู่หลังจากผู้นำพาคีกลับไปแล้วนางเอกก็แวะมาหาพระเอกที่ห้องเพื่อมาช่วยเขารักษาพิษในร่างกายพร้อมกับตรวจเช็คร่างกายของเขาอย่างละเอียดจนพระเอกต้องขอให้เธอออกไปห่างๆก่อนจะให้หยวนอิงลากเธอออกจากห้องของเขาไปเธอจึงทิ้งยากแก้พิษเอาไว้ให้เขา ตอนเช้าจึงแวะไปดูอาการของเขาอีกทีทำให้ยวนอิงสงสัยว่าทำาไมเธอถึงรู้และดูออกว่าพระเอกถูกพิษเธอจึงบอกเขาไปว่าตนเองเป็นลูกสาวของเจ้ายุทธจักรอีกทั้งเป็นลูกหลานของเขาสมุนไพรด้วยจึงสามารถดูอาการของเขาออกได้โดยง่ายพระเอกจึงกล่าวชื่นชมเธอว่าช่างมีวิชาติดตัวที่ล้ำเลิศนักพร้อมกับเอ่ยถามชื่อของเธอด้วยเธอจึงบอกเขาไปว่าเธอชื่อชิงเกอ และตอนนี้เขาได้กินยาของเธอไปแล้วก็นับว่าเป็นคนของเธอก่อนจะบอกว่าเธอต้องการให้เขาช่วยบุกเข้าวังหลวงด้วยกัน และช่วยเธอกำจัดหนิงหยวนโฮขันทีชั่วทำให้พระเอกได้ฟังถึงกับอึง้งหยวนอิงจึงรีบเข้ามาแยกนางเอกออกไปทำให้เธอหน้าเหงะก่อนออกจากห้องไปเมื่อนางเอกออกไปแล้วหยวนอิงก,ก็รู้สึกกังวลใจไม่น้อยว่าหากวันใดที่นางเอกรู้ตัวตนที่แท้จริงของพระเอกว่าแท้จริงแล้วเขานี่แหละคือหนิงหยวนโฮขันทีชั่วที่เธอพูดถึงจึงกลัวว่าเธอจะแอบเล่นงานพระเอกถึงแก่ชีวิตเอาได้พระเอกจะบอกให้เขาวางใจได้เพราะนางเอกนั้นอยู่ในที่แจง้ง ส่วนพวกเขาอยู่ในที่ลับหางเชิเคลื่อนไหวเขาก็ไวตัวทันแน่แต่ยนเองก็ไม่วางใจเพราะกลัวนางเอกจะทําแผนการใหญ่ของพวกเขาที่จะมาถึงเร็วๆวนี้พังได้พระเอกจึงได้แต่ยิ้มน้อยที่มุมปากก่อนจะเดินจากไปส่วนนางเอกเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะตือพระเอกให้มาเป็นพวกเดียวกันกับเธอให้ได้จึงบุกเข้าไปในห้องของเขาอีกครั้ง เพื่อเกลียกล่อมเขาให้ใจอ่อนยอมช่วยเหลือตนทําให้เมื่อเขาเห็นท่าทางจริงจังเอาจริงของเธอจึงถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าทำไมเธอถึงต้องกําจัดหนิงหยวนโหให้ได้เธอจึงบอกว่า เพราะหมอนั่นเขาเป็นขันที่ชั่วไร้น้ำยาที่คิดจะแต่งเธอไปเป็นอนุซึ่งนับว่าเป็นการเหยียดหยามกันมากเพราะเธอเป็นถึงบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจ้ายุทธจักรจึงรู้สึกยอมรับไม่ได้เขาจึงบอกกับเธอไปว่าหนิงยวนหูนั้น,น,นไม่ใช่คนที่จะกำจัดได้ง่ายๆเพราะเขาเป็นคนที่ไทเฮาและฮ่องเต้ไวใจและเป็นที่โปรดปรานมากถูกยางก้าวล้วนมีทหารมากฝีมือคอยอารักขายากที่เธอจะกำจัดเขาได้พร้อมบอกให้เธอล้มเลิกแผนการซะ ก่อนจะเสนอทางออกของเรื่องนี้ให้โดยที่เธอไม่ต้องเปลืองแรงหรือเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่น้อยและวิธีที่ว่านั้นก็คือ แต่งงานกับเขาเพราะเขาสามารถใช้ฐานะเจ้าสำนักวายุพิรุณปกป้องเธอได้ทําให้หนางเอกได้ฟังก็รู้สึกเลือกหลากทําตัวไม่ถูกที่ถูกยื่นข้อเสนอสุดเร่าร้อนให้จึงรีบวิ่งออกจากห้องเขาไปทันทีจากนั้นก็ตัดสินใจจะใช้เดี่ยวแต่พระเอกรู้ทันจึงไปดักสกัดเธอเอาไว้ได้พร้อมบอกเธอว่าข้อเสนอที่เขามอบให้มันไม่ดีตรงไหนแต่งงานกับเขามีแต่ได้กับได้ที่สำคัญเธอจะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วย แต่หาเคออยังยืนยันที่จะไปกำจัดหนิงยวนโฮให้ได้เช่นนั้นก็ต้องฟังเขาทุกอย่างแต่นางเอกปฏิเสธก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตัวพระเอกนั้นยังมีพิษแฝงอยู่จึงคิดจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองแทนจึงยอมอยู่กับเขาต่อและนับจากนั้นเป็นต้นมาพระเอกก็เอาแต่ตามติดนางเอกตลอด เพื่อไม่ให้เธอคลาดสายตาจนกระทั่งวันหนึ่งผู้นำภาคีได้เดินทางมาถึงอย่างเป็นทางการเพื่อมาเข้าร่วมประชุมยุทธจกักรหาหรือเรื่องกำจัดพรรคมานกับสำนักต่างๆพร้อมกับประกาศจากพ่อนางเอกอย่างเป็นทางการในข้อหาฝักไยฝ่ายมานแอบฝึกวิชามานขั้นสูงทั้งยังทำให้เหล่าชาวบ้านเดือดร้อนวุ่นวายทุกหย่อมยาด้วยทำให้หนางเอกที่ออกไปทานข้าวข้างนอกกับพระเอกได้ยินก็ต้องตกใจ และช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินและไม่อยากเชื่อว่าพ่อของเธอจะเป็นมารไปแล้วจริงๆทําให้เธอรู้สึกสับสนจึงเปลี่ยนเป้าหมายภารกิจใหม่จากจะไปกําจัดว่าที่สามีเปลี่ยนตามสือ่อาความจริงของเรื่องนี้ให้เชัดเจนซะก่อนว่าความจริงแล้วมันคือเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเธอกันแน่จึงออกไปฝึกกระบี่เพื่อระง,งับอารมณ์ทําให้พระเอกต้องเข้ามาสกัดเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าหากเธอฝืนร่างกายฝึกมากเกินไปพลังจะแหวกกัดทาร้ายเธอเอาได้ ทำให้หนางเอกระเบิดอารมณ์ใส่เขาทั้งโกรธและน้อยใจพ่อเพราะคิดว่าถูกพ่อหลอกมาตลอดทั้งชีวิตและรู้สึกรับไม่ได้ที่เขาเป็นจอม,มานไม่ใช่เจ้ายุทธจักผู้ผดุงคุณธรรมก่อนจะบอกพระเอกให้กลับไปและเมื่อเธอสงบสติอารมณ์ลงได้จึงเข้าไปหาพระเอกที่ห้องเพื่อขอให้เขาพาเธอเข้าร่วมงานประชุมยุทธจักรที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วย แต่พระเอกปฏิเสธเพราะสำนักของเขาไม่เคยรับสิทธิ์หญิงมาก่อนเธอจึงเสนอว่าให้เธอไปในฐานะน้องสาวหรือสาวใช้ก็ได้เขาก็ปฏิเสธเพราะหากไม่ใช่คนในครอบครัวก็ไม่สามารถพาเข้าไปได้ทั้งนั้นเธอจึงยอมเป็นคู่มั่นของเขาขอเพียงแค่เขาพาเธอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ก็พอพระเอกจึงรีบรับปากทันทีเพราะกลัวเธอจะเปลี่ยนใจจากนั้นอาการถูกฟิดของเขาก็กำเริบเขาจึงรีบบอกให้เธอกลับไปก่อนเพราะไม่อยากให้เธอเห็นสภาพที่เจ็บปวดเจียนตายของเขา ทำให้หนางเอกตกใจกับภาพที่เห็นมากเพราะไม่คิดว่าพิษของเขาจะรุนแรงมากขนาดนั้นในที่สุดก็ถึงวันงานประชุมยุทธจกักรพระเอกจึงพานางเอกไปด้วยพร้อมแนะนําต่อหน้าทุกคนว่า เธอเป็นคู่ม,มันของเขาแต่ระหว่างประชุมจู่ๆเขาก็ถูกวางยาพิษทำให้พิษในตัวของเขากำเริบขึ้นอีกนางเอกจึงแกล้งทำเป็นเบือ่อกอนจะขอให้เขาพาออกไปเดินเล่นข้างนอกและพาเขาไปรักษาตัวที่ห้องพักจากนั้นเธอก็ขอให้หยวนอิงออกไปก่อนแล้วให้พระเอกถอดเสื้อผ้าออกเพื่อที่เธอจะได้ช่วยสกัดจุดยับยังไม่ให้พิษแพร่กระจายเข้าสู่หัวใจให้เขาได้ก่อนจะมีคนดักซุ่มโจมตีพวกเขาแต่ดีที่พระเอกไวตัวทัน ทั้งสองคนจึงไม่เป็นอะไรแต่คนที่บุกเข้ามากลับเป็นศิษย์พี่ของนางเอกซึ่งเขากําลังถูกคนไล่ล่าตามมาเมื่อเขาเห็นสภาพของนางเอกและพระเอกก็รู้สึกโมโหมากแต่ก็ไม่ทันได้เอาเรื่องเพราะต้องรีบไปซ่อนตัวก่อนจากนั้นยวนอิงก,ก็เข้ามาช่วยทั้งสองคนเพราะผู้นาพาคีพาคนบุกมาถึงห้องพระเอกจึงรีบเชยยว่าทําไมทุกคนต้องพากันแตกตื่นและมาทําลายเรื่องดีๆของเขาในตอนนี้ด้วยผู้นำถึงกับยอมถอยไป ทำให้หนางเอกรู้สึกอายมากที่ทุกคนเห็นในสถานการณ์แบบนี้พระเอกจึงว่าไม่เห็นมีอะไรต้องห่วงก็ในเมื่อพวกเขาเป็นคู่บ้านกันแล้วที่สำคัญภาพลักษณ์เจ้าสำนักของเขาก็ถูกย่ำยีด้วยเช่นกันดังนั้นเธอต้องรับผิดชอบเขาแล้วล่ะ ทำให้นางเอกโมโหจึงเดินหนีไปที่เขาพูดอะไรออกมาไร้ย่างอายหลังจากประชุมจบผู้นำภาคีก็ได้ไปพบพระเอกเป็นการส่วนตัวเพื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าเขากำลังเล่นละครอะไรอยู่กันแน่เขาจึงบอกกับนางไปว่าแผนการของตอนนั้นยังเหมือนเดิมทุกประการมีแต่นางเท่านั้นแหละที่ใจร้อนถึงขั้นส่งมือสังหารมาลอบจัดก,การนางเอกแหวกย่าให้งูตื่นแต่นางก็ปฏิเสธอ้างว่าตนทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่มีทางรอบสังหารใครแน่นอนเพระยักจะบอกกับนางไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็รบกวนช่วยควบคุมคนในสังกัดของนางให้ดีด้วยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกทำให้นางหัวเสียจึงรีบกลับไปทันทีวันต่อมาผู้นำภาคีรเรียกพระเอกไปพบอีกครั้งเพื่อหารือเรื่องแผนการกำจัดลัทธิมานเพราะตอนนี้นางให้คนสืบข,ข่าวมาได้ว่าผู้นำลัทธิมานนั้นฝึกวิชาใกล้จะถึงขั้นสูงสุดแล้วหากยังคืนชักช้าต่อไปก็จะไม่สามารถกำจัดเขาได้อีก ซึ่งจะเป็นภัยต่อคนในค่ายภาคหน้าได้ทำให้นางเอกรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นห่วงพ่อกับคนบนเขาพระเอกจึงช่วยออกโรงปกป้องเอาไว้เพื่อชะลอแผนการของผู้นำเอาไว้ว่าข่าวที่สืบมาได้ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าจริงหรือไม่หากจะใช้เป็นข้ออ้างในกาจัดพ่อนางเอก ก็ดูเหมือนเป็นการใส่ร้ายกันมากกว่าถ้าทำแบบนั้นฝ่ายที่อ้างว่าตัวเองอยู่ฝ่ายธรรมะก็คงไม่ต่างกับมันเช่นกันทำให้ผู้นำรู้สึกไม่พอใจพระเอกมากที่เขามาขัดแข้งขัดขานางทำให้แผนการของนางยิ่งล่าช้าออกไปอีกส่วนนางเอกเธอก็รู้สึกส้งใจมากที่เขาออกตัวปกป้องเธอหลังจากคุยกับคนในกลุ่มภาคีเสร็จพระเอกเห็นนางเอกทำหน้าเศร้าเขาจึงบอกให้เธออย่าได้เก็บเรื่องข้างในมาใส่ใจทำให้เธอตัดสินใจสารภาพความจริงกับเขาไปว่า ก่อนหน้านี้เธอโกหกเขามาตลอดเธอไม่ใช่ลูกสาวของเจ้ายุทธจักรอีกต่อไปแล้วรวมทั้งไม่ใช่สาวงามอันดับหนึ่งด้วยแม่นางสวีต่างหากที่คือสาวงามดังนั้นจึงรู้สึกไม่คู่ควรกับเขาเขาจึงบอกกับเธอไปว่าสาวงามในใจของเขานั้นมีแค่เธอเท่านั้นเพราะเธอทั้งฉลาดและมีฝีมือทำให้นางอีกรู้สึกดีใจมากจึงตัดสินใจจะรับผิดชอบเขา อยู่ข้างกายไม่จากไปไหนเพื่อเป็นการตอบแทนพระเอกจึงบอกว่าเขาได้ยินไม่ชัดเลยว่าเธอพูดอะไรทําให้หนางเอกอายไม่กล้าพูดอีกรอบจึงเปลี่ยนโน้มตัวเข้าไปหาเขาใกล้ๆเพื่อมอบจูบแทนคําตอบแต่กลับถูกคนรอบทําร้ายเล่นงานอีกครั้งเธอจึงรีบดึงตัวเขาลบทันทีทําให้หนางเอกรู้สึกสงสัยว่าใครกันที่ต้องการจะเอาชีวิตเขาให้ได้เขาจึงหยิบลูกดอกที่ปักบนต้นไม้ออกมาดูทําให้หนางเอกรู้สึกโล่งใจที่ไม่ใช่คนจากสํานักของพ่อตัวเอง จากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าช่วงนี้เธอต้องอยู่ใกล้เขาห้ามห่างเพราะนับจากนี้ทุกอย่างก้าวจะมีแต่ความอันตรายนางเอกจึงตกลงพร้อมบอกว่าเธอจะปกป้องเขาเองเขาจึงดึงเธอเข้าไปหาไก,กลๆพร้อมบอกว่าในเมื่อลั่นวาจาแล้วดังนั้นก็ย้ายมาอยู่กับเขาเลยดีกว่าจะได้ใกล้ชิดกันให้มากขึ้นแต่นางเอกปฏิเสธเพราะรู้สึกมันเร็วเกินไปพระเอกจึงหน้างองก่อนจะว่า ก่อนหน้านี้เขาก็ช่วยออกตัวปกป้องเธอต่อหน้าคนในกลุ่มภาคีมาตลอดเขาไม่สมควรได้รับรางวัลบ้างเลยหรือเธอจึงจุ๊บเขาเป็นการตอบแทนหนึ่งทีก่อนจะรีบวิ่งหนีไปทําให้พระเอกอมยิ้มกรุ้มกรีมออกมาด้วยความพอใจด้าน,นผู้นําภาคีในเมื่อแอบเล่นงานนางเอกไม่ได้สักทีนางจึงไปยื่นข้อเสนอกับหยวนอิงองคละของเขาโดยอ้างว่าทําเพื่อพระเอกซึ่งคือขอให้เขาไม่ติดตามพระเอกกับนางเอกออกไปข้างนอกเพราะนางจะส่งมือสังหารไปดักเล่นงานนางเอกในตอนที่ออกไปข้างนอก แต่เพราะพระเอกตามติดเธอเป็นเงาจึงทําให้หยวนอิงรู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวพระเอกจะได้รับบาดเจ็บด้วยจึงแอบตามไปดูห่างๆจนกระทั่งมือสังหารกลุ่มหนึ่งรุมเข้ามาเล่นงานนางเอกเข้าพระเอกจึงได้ช่วยเธอเอาไว้เมื่อใช้พลังมากเกินไปจึงทําให้พิในตัวเขากําเริบจนพลาดได้รับบาดเจ็บโชคดีที่หยวนอิงตามมาทันจึงช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้เมื่อกลับไปถึงสำนักเธอจึงช่วยทำแผลให้เขาและสกัดจุดให้อีกครั้ง ก่อนจะพาเขาไปเช่ตัวอาบน้ําสมุนไพรและขอดูเขาแช่ตัวด้วยเพื่อสังเกตดูอาการของเขาแต่เมื่อเห็นหน้าอกอันกำยำและซิกแพกแน่นๆของเขาแล้วเธอก็ไม่สามารถทนดูได้นานจึงขอตัวออกไปก่อนหลังจากนั้นนางเอกจึงออกไปหาสมุนไพรเพื่อนํามาทํายาช่วยแก้พิษให้กับพระเอกแต่เมื่อกลับมาปรุงยาที่ห้องเธอก็ทาหม้อยาระเบิดอย่างรุนแรงสร้างความวุ่นไวายไปทั่วสํานักทําให้พระเอกหัวจะปวดกับเธอมากแต่โชคดีที่เธอผลิตยาชนิดหนึ่งได้ก่อน จึงนับได้ว่าไม่เสียของเปล่าจึงเอายาเม็ดนั้นมอบให้พระเอกกินแต่เขากลับไม่กล้ากินนางเอกจึงตามตือยัดเยียดให้เขากินให้ได้จนสุดท้ายเขาต้องยอมแพ้กินยาที่เธอให้และคืนนั้นก็ทําให้เขานอนไม่ได้ทั้งคืนเพราะถูกยาแก้พิษเล่นงานเข้าอีกทีส่วนนางเอกเธอก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะผลิตยาแก้พิษให้เขาสักทีจึงตื่นแต่เช้าออกไปหาสมุนไพรเพิ่มเมื่อพระเอกรู้จึงตามไปดูและยังใช้ให้โยนอิงช่วยเธ,เธอเก็บสมุนไพรด้วย หลังจากได้สมุนไพรมาครบทุกตัวนางเอกก็กลับมาทำยาต่อแต่เมื่อทำเสร็จกลับไม่มีใครกล้าชิมสักคนพระเอกจึงส่งซิกให้หยวนอิงเป็นหน่วยกล้าตายเขาจึงต้องดื่มยาทุกถ้วยจนกระทั่งถึงถ้วยสุดท้ายหยวนอิงก็ทนไม่ไหวจึงต้องคายมันทิ้งพระเอกจึงถามนางเอกว่ามันมีส่วนผสมของอะไรเธอจึงตอบไปว่าขี้คางข่าว ทำให้หยวนอิงรีบวิ่งออกไปอ้วกทันทีหลังจากทดลองยาต้มกันเสร็จแล้วลำดับต่อไปก็คือทดลองยาแช่อาบซึ่งยวนอิงก,ก็เป็นหน่วยกล้าตายอีกครั้งและการแชร่ยาอาบในครั้งนี้ก็ทาให้หยวนอิงคันขยเยืไปทั้งตัวจนทนไม่ไหวพระเอกจึงเอามือปิดตานางเอกเอาไว้ห้ามเธอมองหุ่นองครักษ์ของเขาเด็ดขาด ทำให้สุดท้ายแล้วการทดลองยาแก้พิษในครั้งนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าหลังจากนั้นเรอเอกกำนงังเอกก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันเขาจึงใช้โอกาสนี้ขอให้เธออยู่ที่สำนักรอในระหว่างที่เขาต้องขึ้นเขาเพื่อจัดการลทัทธิมารแต่นางเอกก็ปฏิเสธพร้อมขอติดตามเขาไปด้วยอ้างว่าเป็นห่วงว่าเขาจะพิษกำเริบระหว่างทางเธอจะได้ช่วยเขาทันแต่ในใจจริงนั้นเธอต้องการไปขัดขวางไม่ให้คนของภาคีทำร้ายชาวบ้านและพ่อของเธอ ทำให้พระเอกเห็นท่าทางเศร้าใจของเธอจึงยอมให้เธอติดตามไปด้วยตกตอนเย็นสิทธิพี่นางเอกก็ได้แวะมาหาพระเอกที่สำนักเพื่อนำแผนที่ทางลับมาให้ตามแผนการที่พวกเขาเตรียมกันเอาไว้พร้อมํำชับให้เขาดูแลนางเอกให้ดีอย่าให้เธอได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเพราะเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานใหญ่ในครั้งนี้เลยพระเอกจึงรับปากหลังจากสิทธิพี่นางเอกกลับไปแล้วพระเอกจึงไปหาผู้นำาภาคี เธอบอกลำดับแผนการที่จะทำในวันพรุ่งนี้พร้อมกับช้ำอย่างหนักแน่นว่าต้องทำตามแผนของเขาเท่านั้นซึ่งนางก็ตกลงทำให้นางเอกบังเอิญไปได้ยินเข้าพอดีจึงรีบเขียนจดหมายส่งให้สิทธิพี่และพ่อของเธอเตรียมการรับมือเอาไว้ให้ดีก่อนพระเอกจะแวะม,มาหาเธอที่ห้องเธอจึงถามเขาว่า <os> เขามีความปรารถนาอะไรในใจบ้างไหมหากเมื่อ,อไรที่เธอสามารถกำจัดพิในตัวเขาได้จนหมดเธอจะอยู <os> ่เคียงข้างเขาเพื่อร่วมทำความปรารถนานั้นกับเขาด้วย พรเอกจึงบอกว่าความปรารถนาของเขาคือการได้ไปเจอครอบครัวของเธอเพื่อให้พวกเขาอนุญาตให้เธอแต่งงานกับเขาทําให้นางเอกน้ําท่วมปากพูดไม่ออกเพราะไม่กล้าบอกกับเขาออกไปว่าเธอคือนางมาน้อยลูกสาวเจ้าสํานักปักษาสวรรค์ลทัทธิมาที่เขากําลังจะเดินทางไปกําจัดนั่นแหละ และที่แฝงตัวมาอยู่ข้างกายเขาก็เพื่อสืบข่าวเท่านั้นจึงรู้สึกอึดอัดใจเมื่อเขาเดินออกจากห้องไปเธอจึงรีบวิ่งตามเขาไปพร้อมถามเขาว่าหากเขาพบว่าภายหลังเธอมีเรื่องโกหกเขาเขาจะโกรธเธอไหมพระเอกจึงมองกับเธอไปว่าขอแค่เรื่องที่เธอรักเขาเป็นเรื่องจริงก็พอเรื่องอื่นเขาไม่สนใจทําให้นางเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจพระเอกจึงถามเธอกลับไปบ้างว่าหากเป็นเขามีเรื่องโกหกเธอบ้างล่ะ เธอจะไม่โกรธเขาได้ไหมนางเอกจึงรับปากก่อนจะกลับห้องไปทําให้หยวนอิงที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรู้สึกเป็นกังวลกลัวว่าพระเอกจะลืมความตั้งใจของเขาเพราะนางเอกแต่เขาก็บอกให้วางใจได้เพราะยังไงเขาจะไม่ปล่อยให้แผนการของเขาพังแน่ในที่สุดก็ถึงวันเดินทางไปกําจัดรัที่มารบนเขาแต่เมื่อไปถึงตีนเขาเหล่าชาวบ้านต่างหลบซ่อนตัวหลีกหนีภายในครั้งนี้ไปจนหมดแล้วเหลือเพียงหญิงชาวบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นนางจึงออกมาต้อนรับทุกคนและพาไปยังที่พัก ทำให้หนางเอกรู้สึกเป็นกังวลเพราะผู้หญิงคนนี้คือนาลีที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีตกดึกคืนนั้นในขณะที่ทุกคนเข้านอนเพื่อพักผ่อนเตรียมพร้อมบุกขึ้นเขาในวันต่อไปนางเอกได้ปรุงยาให้พระเอกกินอ้างว่าเพื่อช่วยแก้ผิดเขาแต่เมื่อพระเอกดื่มมันเข้าไปแล้วเขากลับเกิดอาการร้อนรุนร่มจนแทบคุมสติไม่อยู่จึงจะสกัดจุดขมมันเอาไว้แต่นางเอกห้ามเอาไว้พร้อมถามเขาว่าหรือเขาไม่ได้ชอบเธอจากใจจริง จึงตอบว่าเขาชอบเธอคือเรื่องจริงแต่ควรจะสู่ขอเธออย่างเป็นทางการจัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนไม่ควรรีบร้อนข้ามขั้นตอนแต่นางเอกไม่ฟังสุดท้ายพระเอกเองก็ทนความต้องการลึกๆในใจของตัวเองไม่ได้คืนนั้นทั้งสองคนจึงได้อุ่นเตียงเป็นสามีภรรยากาันทางพฤติไหนเรียบร้อยเช้าวันต่อมานางเอกจึงขอให้พระเอกปล่อยวางเรื่องทุกอย่างเลิกล้มความคิดกำจัดลัทธิมานแล้วหนีไปด้วยกันกับเธอ อยู่ให้ห่างจากความวุ่นวายทั้งหลายแต่พระเอกปฏิเสธเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับงานใหญ่ที่เขาต้องทำนงางเอกจึงตัดสินใจใสะกดจุดเขาเอาไว้ไม่ให้เขาขยับไปไหนได้ก่อนจะหนีกลับขึ้นไปบนเขาเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่กำลังจะมาถึงทำให้สิทธิพีเมื่อเห็นนางเอกกลับขึ้นมาบนเขาเขาก็ตกใจมากจึงแอบไปหาพระเอกเพื่อต่อว่าเขาทาั้งทที่รับปากกันไว้แล้วว่าจะไม่ให้นางเอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่เขาก็ทำไม่ได้ พาะเอกจึงได้แต่ขอโทษและยอมรับผิดเป็นเพราะเขาประมาทเธอเองเศรษพีจึงบอกให้เขาปกป้องนางเอกให้ดีอย่าให้เธอได้รับอันตรายจากเรื่องนี้ด้วยก่อนจะกลับไปจากนั้นไม่นานคนของภาคีก,ก็บุกขึ้นมาบนเขาได้สําเร็จเมื่อนางเอกรู้ว่าพระเอกเป็นคนพาพวกเขาบุกขึ้นมาเพราะมีแผนที่ทางลับไม่พอ,อยังทํำร้ายพวกพี่น้องคนในสํานักเธอบาดเจ็บมากมายเธอจึงโกรธเขามาก เพราะคิดว่าที่ผ่านมาเขาหลอกตัวเองทอรยศ์ต่อความรักและความเชื่อใจที่เธอมีให้ที่สําคัญเขายังรู้ตัวตนของเธอตั้งแต่แรกแล้วด้วยจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันอย่างสุดกําลังนางเอกพุงเปาไปที่ผู้นําพาคีทันทีและโจมตีนางไม่หยุดทําให้นางรู้ตัวว่าคืนสู้ต่อไปไม่ไหวแน่จึงสั่งให้คนค้นหาตำราสุดยอดเคล็ดลับวิชาประจําสํานักของพ่อนางเอกออกมาให้ได้ แล้วถอยกำลังกลับไปจึงทำให้นางเอกรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้นำพาคีเธอจึงจะจัดการนางซะแต่มือขวาของนางมาขัดขวางเอาไว้ได้ก่อนพร้อมจับสิ์น้องเล็กมาเป็นตัวประกันด้วยนางเอกจึงบอกว่าตำราลับตอนนี้อยู่บนตัวนางแล้วถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาเองพร้อมบอกให้พระเอกเป็นคนมาเอาด้วยตนเองเมื่อเขาเข้าไปใกล้เธอเธอก็ระเบิดพลังสุดยอดวิชาที่ซ่อนเอาไว้ภายในออกมาและเล่นงานเขาอย่างหนักพร้อมบอกให้คนของพาคีทอนทับกลับไป ไม่อย่างนั้นเธอจะฆ่าพระเอกทิ้งซะและพวกเขาก็จะไม่ได้อะไรกลับไปด้วยผู้นำจึงให้มือขวาปล่อยตัวเด็กไปพร้อมถอนทับกลับไปตั้งหลักก่อนจากนั้นนางเอกก็ลากพระเอกกลับไปขังไว้ที่คุกพร้อมต่อว่าเขาที่หลอกให้เธอตายใจมาตั้งนานแม้เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้โกหกเรื่องที่ชอบเธอเธอก็ไม่เชื่อแต่ถึงแม้จะแค้นมากเธอก็ไม่อาจลงมือสังหารเขาได้อยู่ดีเพราะรักเขามากเช่นกัน เมื่ออาการถูกฟิดเขากำเริบเธอจึงช่วยสกัดมันเอาไว้พร้อมบอกว่าไม่ไว่ายังไงเขาก็ห้ามตายและต้องอยู่อย่างทุกขทรมานให้สาสมกับที่ทำให้เธอเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็แอบเอายาไปให้เขากินไม่พอ,อยังให้ทหารเปลี่ยนชุดเปื้อนเลือดให้เขาได้ใส่ชุดใหม่อีกด้วยก่อนจะลงเขาไปเพื่อตามหาซิปปีซึ่งเขานั้นถูกจับไปเป็นเชลย เธอจึงแอบเข้าไปสอดแนมยังฝั่งของศัตรูและได้เห็นสิทธิพี่ถูกจับมัดขังเอาไว้ในห้องเก็บฟืนจึงเข้าไปช่วยแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะกลับไปกับเธอทำให้หนางเอกยิ่งสงสัยว่าเขากับพระเอกมีอะไรปิดบังเธออยู่กันแน่ถึงไม่ยอมปริปากบอกอะไรกับเธอสักอย่างก่อนจะถูกสิทธิพี่เล่นงานทีเผลอพร้อมประกาศต่อหน้าแม่นางสวีลูกสาวของผู้นำภาคีว่าตอนนี้เขาสวามิภักดิ์กับเหล่าภาคีแล้วพร้อมยินดีที่จะร่วมมือช่วยกำจัดลทธิมารด้วย ทำให้หนางเอกทั้งผิดหวังและเสียใจทั้งสองคนจึงต่อสู้กันก่อนสิทธิพี่จะส่งซิกให้เธอหนีไปนางเอกจึงต้องรีบหนีไปก่อนแม้จะงุนงงกับเรื่องทุกอย่างไปหมดแล้วส่วนพระเอกในที่สุดพ่อของนางเอกก็ออกจากธรรมหลังเก็บตัวฝึกวิชาอยู่นานหลายวัน ทหารจึงรายงานเรื่องที่นางเอกจัดการช่วงนี้ให้เขาฟังจึงรู้ว่าพราะเอกถูกจับตัวมาจึงรีบเข้าไปช่วยพระเอกจึงเล่าเรื่องนางเอกและเบิดพลังออกมาให้เขาฟังทําให้พ่อนางเอกเป็นกังวลมากเพราะกลัวเธอจะถูกพลังแวงกัดจึงมอบยาให้กับพระเอกพร้อมสอนวิธีปรับสมดุลให้กับเขาเอาไว้เพื่อช่วยนางเอกแทนตนด้วยก่อนจะกลับไปเก็บตัวฝึกวิชาที่ถ้าเหมือนเดิมแต่ก่อนไปก็มัดพระเอกไว้ตามเดิมเพื่อไม่ให้นางเอกสงสัยเธอจะได้ไม่โมโหอีกเดี๋ยวจะถูกพลังแวงกัดบาดเจ็บ เมื่อนางเอกกลับขึ้นเขามาเธอก็แวะมาหาพระเอกทันทีก่อนจะถูกพลังตีกลับทำให้เธอเป็นลมหมดสติไปทันทีพระเอกจึงเรียกทหารให้มาแก้มัดเขาจากนั้นก็อุ้มพาเธอกลับไปที่ห้องและช่วยถ่ายทอดพลังปรับสมดุลให้เธอก่อนจะขอให้ยายตัวเล็กช่วยเขาต้มยาให้เธอดื่มโดยห้ามบอกว่าเขาเป็นคนทำนางเอกถึงจะยอมกินซึ่งยายตัวเล็กก็ช่วยเป็นลูกมือเขาอย่างเต็มที่เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอจึงนำยาต้มไปให้นางเอกกิน พอนางเอกดื่มยาจนหมดถ้วยพระเอกจึงจะเดินออกไปแต่เขากลับเป็นลมขึ้นมาซะเองเธอจึงต้องจำใจช่วยเขาเอาไว้ก่อนจะเห็นขวดยาที่พ่อของตัวเองพกติดตัวเอาไว้ร่วงลงมาจากตัวเขาจึงทําให้เธอยิ่งรู้สึกสงสัยว่าพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันแน่จึงคิดจะไปถามพ่อให้รู้เรื่องแต่เมื่อเธอไปถึงก็เห็นพระเอกแอบมาพบกับพ่อของเธอก่อนแล้ว อีกทั้งพ่อยังเรียกเขาว่าท่านโหอีกด้วยนางเอกจึงเข้าไปถามพ่อให้รู้เรื่องว่าตกลงแล้วพวกเขารู้จักกันได้ยังไงพ่อจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังมาแท้จริงแล้วพระเอกคือเซินอู้กุยหนิงยวนโหทําให้เมื่อนางเอกได้รู้ความจริงก็ช็อกอีกรอบเพราะแท้จริงแล้วเขานี่เองคือขันทีชั่วไร้น้ํายาที่จะแต่งเธอไปเป็นอนุพระเอกจึงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไร้น้ํายาเธอเองก็น่าจะรู้ดีก่อนพ่อของเธอจะรีบยุติความเข้าใจผิดทั้งหมดนี้ทันที โดยบอกว่าความจริงแล้วมันเป็นแค่ข่าวลือที่ตนแต่งขึ้นมาเท่านั้นเพื่ออยากให้ในางเอกยอมแต่งงานจะได้อยู่ให้ห่างจากความวุ่นวายขัดแย้งในยุทธจักรก็เท่านั้นซึ่งตอนที่วางแผนกันเรื่องนี้พระเอกก็รับปากแล้วเพื่อที่จะใช้ฐานะของเขาปกป้องเธอพร้อมกับบอกว่าฮองเตองคปัจจุบันนี้นะเนื่องจากขึ้นของราชตั้งแต่อย่างยาวจึงถูกขุนนางช่วยคิดก่อกบฏซึ่งมีองค์กรรอบสังหารอยู่ใต้อำนาจด้วย ซึ่งหมวกคนนั้นก็คือผู้นำภาคีคนปัจจุบันอีกทั้งเจ้าสำนักต่างๆในปัจจุบันต่างก็ล้วนเป็นมืองสังหารที่คิดจะก่อกาบฏเพื่อหวังอำนาจในราชสำนักด้วยทำให้เมื่อนางเอกได้รู้ความจริงจึงรู้ว่าพ่อของเธอและสำนักถูกใส่ร้ายเพราะไม่เข้ากับพวกเขาอีกทั้งพวกเขายังอยากได้ตำราสุดยอดเคล็ดวิชาอีกด้วยจึงใส่ร้ายว่าเขาฝักายฝ่ายมาร กรใช้เป็นข้ออ้างในการบุกมาโจมตีซึ่งพระเอกก็รู้เรื่องนี้ดีจึงได้รับคําสั่งจากฮองเต้เพื่อมาช่วยจัดการเหล่ากระบฏให้สิน้นซากเช่นกันเมื่อความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยนางเอกกับพระเอกจึงได้คลี่คลายความเข้าใจผิดที่มีต่อกันลงจากนั้นทุกคนก็เดินเกมทําตามแผนที่วางเอาไว้ต่ so อทันทีเพื่อไม่ให้งานใหญ่เสียนางเอกจึงปล่อยพระเอกกลับไปเมื่อพระเอกกลับไปแล้วเขาจึงบอกความเคลื่อนไหวของสำนักนางเอกให้ทุกคนฟังพร้อมวางแผนบุกขึ้นเขาต่อทันทีเพื่อไม่ให้เส<ห>ียเวลา ซึ่งผู้นำภาคีก็เห็นด้วยเพราะนางอยากได้ตำราใจจะขาดเมื่อวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรงก็ส่งข่าวบอกให้พ่อนางเอกรู้เพื่อเตรียมรับมือได้เอกจึงอาสาเป็นผู้นำทัพในครั้งนี้เพื่อให้พ่อได้ฝึกวิชาจนสําเร็จถึงขั้นสูงสุดจะได้ต่อกรกับฝ่ายคนชั่วได้เช้าว,วันต่อมาแล้วพาคียุทธจักรก็ปุกขึ้นเขาอีกครั้ง ทั้งสองฝ่ายจึงปะทะกันอย่างสุดฝีมือจนกระทั่งสิ่พี่นาง,งเอกเข้ามาประกาศว่าเขากำจัดผู้นำลัทธิมารและชิงตำลามาได้แล้วมามอมให้กับผู้นำพาคีนางจึงสั่งให้คนของตัวเองจัดการคนของนางเอกให้หมดอย่าให้เหลือและอาศัยจังหวะชุลมุนจลลบนี้แต่นาลี่ของนางเอกมาขวางเอาไวา้มือขวาของผู้นำจึงปลิดชีพนางทันทีทำให้หนางเอกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงโกรธมากจึงติดตามไล่ล่าเอาคืนมือขวาคนนั้นทันที ทำให้เธอต้องแยกกับคนของฝ่ายตัวเองผู้นําภาคีจึงสั่งให้คนรีบตามเธอไปเพื่อหมายจะกําจัดทิงด้งนางเอกจึงต่อว่านางว่าเพื่อเคล็ลับตำราสุดยอดวิชาที่นางอยากได้ถึงขั้นฆ่าคนเพื่อแย่งชิงมาคงจะรู้ตั้งนานแล้วว่าหากฝึกวิชาได้สำเร็จจะมีพลังมากแค่ไหนใครก็ต้านทานไม่อยู่นางจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าตนมาเพื่อทำลายตำรานี้ต่างหากเพื่อที่จะได้ไม่มีใครใช้วิชามันได้อีก นางเอกจึงท้าให้นางนำตำราออกมาเผาทิ้งต่อหน้าทุกคนทันทีหากบริสุทธิ์ใจจริงและกราบเธอเป็นอาจารย์ซะเธอจะยอมสอนเคลดวิชาให้ทำให้ผู้นำภาคีกโกรธมากจึงจะกำจัดนางเอกทิ้งนางเอกจึงว่าแท้จริงแล้วนางอยากครอบครองเคดวิชานี้และฝึกมันด้วยตนเองสินะถึงได้ใส่ร้ายตระกูลเธอเพื่อให้คนอื่นเข้าร่วมแผนการในครั้งนี้ด้วยทำให้ผู้นำยิ่งโกรธจัดที่ถูกนางเอกเปิดเผยความชั่วร้ายของตอนต่อหน้าทุกคน แม่นางสวีลูกสาวของนางเห็นเรื่องท่าจับานปลายจึงบอกให้แม่ของตนนำตำราออกมาทำลายต่อหน้าทุกคนดีกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่นางกลับไม่ยอมทั้งยังให้คนของตนลงมือจัดการทุกคนที่รู้เห็นเรื่องทั้งหมดทันทีมือขวาของนางจึงแอบเล่นงานนางเอกทีเพอทำให้พลังมาในตัวของเธอถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเธอจึงจะจัดการทุกคนทันทีแต่พระเอกเข้ามาขวางเอาไวา้พร้อมขอให้เธอสงบสติอารมณ์ลงก่อนห้ามฆ่าใครโดยพลการเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้นำพาคีทำให้หนางเอกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ยิ่งโมโหจึงเล่นงานเพกที่เข้ามาขวางเธอเอาไว้ทันทีจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้หนางเอกถึงได้สติก,กลับคืนมาผู้นำพาคีจึงจะใช้โอกาสนี้หนีไปแต่ถูกพ่อของนางเอกเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันจากนั้นหยวนอิงองค์ลษณ์ของพระเอกและทหารก็ตามมาถึงพร้อมกับนำพระราชสารของฮ่องเต้มาด้วยเพื่อจับกลุ่มผู้นำพาคีรวมทั้งคนที่สมรู้ร่วมคิดกับนางกอสงครามในครั้งนี้ขึ้น สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายไปดำเนินคดีรับโทษประหารทันทีเพราะเดิมทีนั้นนางเป็นผู้นำของสำนักฟุทธโลหิตมาก่อนซึ่งเป็นองค์กรรับจ้างสังหารและยังเป็นคนของขุนนางชั่วที่คิดก,ก่อกบฏชิงราชบัลลังก์รอบทำร้ายผู้จงรักภักดีต่อห้องเต้ไปมากมายแถมยังสร้างเรื่องใส่ร้าย,ายเพื่อให้เหล่าชาวยุทธจักสู้รบกันเองอีกเพื่อผลประโยชน์ของตนจากนั้นผู้นำภากีก็ถูกจับตัวไป แต่ก่อนจะไปก็ทิ้งระเบิดไว้ให้พระเอกลูกใหญ่เปิดโปงว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังสังหารเหล่าลูกพักแมงปองสวรรค์เพื่อแผนการของตัวเองทําให้พ่อนางเอกกับนางเอกเสียใจมากเพราะเขาเปรียบเสมือนลุงของเธอที่ทั้งสองคนต่างสนิทด้วยสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ตัดขาดกันเพราะคิดว่าพระเอกทรยศหลอกใช้พวกตนทําให้พระเอกเองก็เสียใจมากก่อนจะเป็นลมหมดสติไปเพราะบาดเจ็บสาหาัสทั้งสองฝ่ายจึงแยกแยก้ายก,กันไปนางเอกกับพ่อและศิษย์พี่กลับไปฝังสศมให้กับนาลีและเผาตำราเ รับสุดยอดวิชาต้นเหตุแห่งความวุ่นวายทิ้งจากนั้นก็ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีในเมื่อตอนนี้พวกเขาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับราชสำนักโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าแล้วสิทธิ์พี่จึงขอไปสืบข่าวที่เมืองหลวงเพื่อดูความเคลื่อนไหวนางเอกจึงขอติดตามไปด้วยเพราะอยากรู้เบื้องหลังการเสียชีวิตของลุงลูจะไปถามกับพระเอกให้รู้เรื่องให้ได้ซึ่งพอของนางเอกก็อนุญาตเพราะเห็นว่าทั้งสองคนโตโตกันแล้ว พอควรได้ออกไปเผชิญโลกกว้างบ้างเพราะไม่ว่ายังไงเขาปักษาสวรรค์ก็ยังจะอยู่ที่เดิมตลอดไปตกดึกคืนนั้นนางเอกจึงลอบเข้าไปยังสำนักของพระเอกอีกครั้งและจะเข้าไปหาเขาในห้องแต่ห้องเต้แวะมาเยี่ยมเขาก่อนเธอจึงรั้งรออยู่ด้านนอกก่อนยวนอิงจะมาพบเขาและถามเธอว่าจะมารอบสังหารพระเอกอีกหรือย,ยังไงก่อนจะบอกว่าเธอไม่ต้องใจร้อนหรอกเพราะตอนนี้เขาเหลือเวลาไม่มากแล้วพร้อมบอกว่าพระเอกจริงใจกับเธอจริงๆแต่นางเอกก็ไม่เชื่อ ยวนอิงจึงบอกว่าเราลูกของเธอนั้นแท้จริงแล้วสวามิภักดิ์กับพุทธโลหิตองค์กรสังหารไปตั้งนานแล้วอีกครั้งยังเป็นสายลับที่ผู้นำพาคีจัดเอาไว้เพื่อไปอยู่ข้างกายพ่อของเธออีกด้วยแต่นางเอกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดียวนอิงจึงให้เธอฟังเรื่องทุกอย่างที่พระเอกกับฮ่องเต้คุยกันเองนางเอกจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเอกนั้นลำบากมาตลอดเพื่อช่วยให้ฮ่องเต้ได้ขึ้นของราชและปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขถึงขนาดยอมให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นคนชั่ว ไม่พอที่เขาโดนยาพิษแยกที่จะแก้ให้หายได้ก็เป็นเพราะรับพิษแทนฮองเต้เมื่อ5ปีก่อน ในตอนที่กําลังจะถูกวางยาพิษด้วยทําให้หนางเอกเมื่อรู้ความจริงจึงเสียใจมากที่เข้าใจเขาผิดและลงมือรุนแรงกับเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายหลายครั้งไม่พอเขายังขอร้องฮองเต้ให้ปล่อยชาวยุทธจักรคนอื่นๆที่ถูกหลอกใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏไปด้วยซึ่งฮองเต้ก็รับปากเมือ่อฮองเต้กลับไปแล้วนางเอกก็ต่อว่าพระเอกที่ขอร้องฮองเต้ให้ปล่อยพวกตนไปแทนที่จะขอยาแก้พิษแทน เขาจึงบอกว่าเขาพอใจที่จะทําแบบนั้นพร้อมบอกว่าไม่เคยเสียใจที่ได้รู้จักเธอได้ชอบเธอด้วยทําให้หนางเอกหมดความอดทนกลด่าที่เขาไม่ยอมออกมาพบเธอเขาจึงมอบดาบคืนให้กับเธอพร้อมบอกให้เธอกลับไปหุบเขาตามเดิมนางเอกจึงจากไปทางน้ําตาและไปหาวิธีกําจัดพิษให้กับพระเอกพร้อมขออนุญาตพ่อให้เธอมาช่วยเขาด้วยซึ่งพ่อของเธอก็อนุญาตเพราะเรื่องความเข้าใจผิดความบาดหมางทุกอย่างตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขหมดแล้ว จึงปล่อยให้หนางเอกไปช่วยเขาได้แต่ไม่ว่าเธอจะคิดค้นสูตรยาช่วยแก้พิษให้เขายังไงก็ไม่เป็นผลสําเร็จสักทีทําได้เพียงยับยั้งอาการและไม่ให้พิษเข้าสู่หัวใจเท่านั้นเธอจึงไปหาหยวนอิงเพื่อถามถึงต้นเหตุว่าพระเอกถูกพิษได้ยังไงหลวนอิงจึงเล่าให้เธอฟังว่าตอนนั้นเซียวไทเฮาต้องการจะควบคุมฮ่องเต้จึงใช้พิษจียหลานเล่นงานเขาเมื่อพระเอกรู้จึงใช้วิชาไทยลหิตช่วยฮ่องเต้เอาไว้เพราะพิษนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดได้ มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยได้เมื่อนางเอกได้ฟังจนจบเธอจึงปิ้งไอเดียค้นพบวิธีรักษาเขาได้ขึ้นมาอีกวิธีจึงรีบกลับไปเตรียมยาทันทีแต่ระหว่างที่กำลังคิดค้นยาอยู่ที่หุบเขาก็ถูกพระเอกส่งคนมามอบโมรโดกให้ให้เธอสืบทอดสำนักวายุพิรุณต่อจากเขาทำให้เธอหัวเสียมากพร้อมต่อว่าเขาจะมายกโมรดกให้เธอในฐานะอะไรกันก่อนจะฝากคำพูดกับทหารมาว่าให้เขารักษาตัวให้ดีห้ามตายรอเธอมาช่วยก่อน ดวนอิงจึงรีบมารายงานพระเองให้รู้ว่านางเอกหาวิธีแก้พิษให้เขาได้แล้วเขาจึงทมกับดวนอิงว่าเขาบอกอะไรกับนางเอกไปดวนอิงจึงบอกว่าเขาเล่าทุกอย่างให้เธอฟังหมดเลยทำให้พระเอกตกใจมากจึงสั่งให้คนไปส่งเขาให้พ่อและสิทธิพี่นางเอกขัดขวางเธอเอาไวท้ทันทีพร้อมให้ดวนอิงเตรียมรถมาให้เขาด้วยสิทธิพี่กับพ่อนางเอกจึงช่วยกันเล่นละครกันอย่างเต็มที่เพื่อขัดขวางไม่ให้หนางเอกปรุงยาได้สำเร็จ เพราะหากเธอปรุงยาสำเร็จได้นําไปช่วยพระเอกซึ่งต้องใช้วิชาไทายโลหิตร่วมด้วยอาจทาให้เธอถึงแก่ชีวิตได้พระเอกรวมทั้งทุกคนจึงไม่อยากให้เธอทําแต่เธอก็ไม่ฟังเพราะหากเธอไม่ช่วยเขาจนสุดความสามารถที่มี mm. เธอก็คงรู้สึกผิดและเจ็บปวดไปตลอดชีวิตหากต้องปล่อยให้เขาจากไปที่สําคัญยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ช่วยเขาได้ ทำให้พ่อกับสิทธิ์พี่ก็จนปัญญาที่จะห้ามเธอได้จากนั้นสิทธิ์พี่ก็ไปพบพระเอกที่ด้านล่างเพื่อบอกเขาว่าแผนการที่เขาให้เกลี้ยกลก่อมนางเอกนั้นไม่สําเร็จพระเอกจึงบอกว่าถ้าหากเขาตายจากไปเธอก็คงไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอีกแล้วทําให้สิทธิ์พี่รู้สึกลาคัญคู่สองผัวเมียคู่นี้มากพร้อมบอกว่าทําไมไม่เคลียร์กันดีๆคุยกันให้ชัดเจนรู้เรื่องไปเลยจากนั้นก็พากันไปเปิดร้านขายยาสองผัวเมียน่าจะดีกว่ามาทําให้เรื่องมันยุ่งยากแบบนี้ซะอีก พระเอกจึงได้แต่ยิ้มแห้งออกมาพร้อมบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจัดขบวนแห่ศพให้สิทธพี่พานางเอกมาดูด้วยหากเธอเห็นขบวนแห่ก็น่าจะตัดใจได้และล้มเลิกความตั้งใจไปเองสิทธิพี่จึงได้แต่ทำตามที่เขาขอร้องพานางเอกมาดูขบวนแห่ศพตามที่พระเอกเตรียมเอาไว้แต่ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านหน้าไปนางเอกก็เลือกไปเห็นรถมาด้านหลังไม่พอเธอยังเห็นพระเอกนั่งอยู่ในนั้นแวบๆผ่านตาด้วยเธอจึงเข้าไปขวางทางเอาไว้ก่อนจะชิงรถมาขี่หนีไป จนไปถึงกลางป่าจึงเรียกพระเอกออกมาคุยกันให้รู้เรื่องพระเอกจึงบอกว่าขอโทษเธอจึงให้เขาหยุดพูดเพราะเขาไม่ได้ติดค้างอะไรเธอแล้วพระเอกจึงสารภาพรักกับเธอแทนนางเอกจึงว่าเขาคนรักกันทําแบบนี้ต่อกันอย่างนั้นหรือคนจะเดินหนีไปพระเอกจึงรีบตามเธอไปพร้อมบอกว่า ความจริงเขารู้แล้วว่าเธอจะใช้วิธีหนช่วยชีวิตเขาแต่เขาไม่เห็นด้วยเธอจึงบอกว่าเธอเองก็ไม่ยอมให้เขาตายเช่นกันทําให้พระเอกดีใจมากที่รู้ว่าเธอทําทุกอย่างลงไปเพราะรักเขามากไม่อยากเสียเขาไปพร้อมบอกว่าพอเธอยอมยกเธอให้แต่งงานก,นกับเขาแล้วแต่เธอมีข้อแม้ว่าไม่ขอเป็นเมียน้อยจะเป็นเมียเพียงหนึ่งเดียวของเขาเท่านั้นซึ่งพระเอกก็รับปากจากนั้นทั้งสองคนก็จุงมือกันอย่างดูดืม่มด้วยความโหยหาซึ่งกันและกัน และในที่สุดนางเอกก็ใช้วิชาไทยโลหิตเพื่อช่วยกำจัดพิษในร่างกายให้กับพระเอกจนตัวเธอเองเสียเลือดมากจนเป็นลมหมดสติไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาไม่เจอพระเอกก็วอยวายหาเขาสิริพี่กับพ่อจึงบอกกับเธอว่าพระเอกเขาทนพิษจากการถ่ายโลหิตไม่ไหวจึงจากไปแล้วและตอนนี้หยวนอิงก,ก็ได้กลับไปรายงานเรื่องนี้ให้ห้องเต้รู้แล้วด้วยทําให้นางเอกเสียใจมาก ซึ่งความจริงแล้วเป็นแผนของพ่อนางเอกที่หลอกเธอเพราะไม่ไว้ใจย,ยกลูกสาวให้พระเอกเพราะเห็นว่าเขานั้นเป็นคนความคิดซับซ้อนยากที่จะคาดเดาได้ก่อนจะบอกว่าจะยกสำนักปรักษาสวรรค์ให้สิบพี่นางเอกรับช่วงดูแลต่อแต่เขาก็ปฏิเสธเช่นกันพร้อมบอกว่าในใจของเขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว เขาเห็นพ่อนางเอกเปรียบเสมือนพ่อแท้ๆมาตลอดส่วนนางเอกก็เห็นเป็นน้องสาวเช่นกันทําให้พ่อนางเอกได้แต่ทอนหายใจและยอมปล่อยเขาไปหนึ่งเดือนต่อมาเชินพี่นางเอกตัดสินใจลงเขาเพื่อไปตามหาแม่นางสวี นางในดวงใจของตนส่วนพ่อนางเอกก็เอาแต่เก็บตัวไม่ยอมไปไหนทําให้หนางเอกรู้สึกเงาและอ้างว้างจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคนโยนป้ายหยกประจำของสํานักคุณหลุนของแม่นางซวีมาให้เธอในห้องทําให้เธอเกิดความสงสัยหรือว่าสิพี่ของเธอจะเกิดเรื่องแล้วจึงรีบลงเขาไปที่สํานักคุณหลุนทันที เมื่อแม่นางสวีเห็นหน้านางเอกนางจึงถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมนางเอกจึงบอกว่าเธอได้รับป้ายยกประจำสำนักนางมาเมื่อคืนจึงนึกว่าสิทธิพี่ของตนเกิดเรื่องแม่นางสวีจึงรีบปฏิเสธเกิดเรื่องกับเขาแล้วเกี่ยวอะไรกับนางนางเอกจึงบอกว่าสิทธิพี่เธอนั้นหลงนางมากถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะทำผิดไปบ้างแต่เขาก็ชอบนางจากใจจริงก่อนจะถามว่าตอนนี้สิทธิพี่ของตนอยู่ที่ไหนแม่นางสวีจึงบอกว่าเขาอาจจะเบื่อแล้วนี่กลับไปแล้วก็ได้ แต่นางเอกก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะปกติเขาไม่ใช่คนที่ลมเลิอกอะไรกลางคันซึ่งความจริงแล้วนั้น สิพี่นางเอกถูกพระเอกเรียกตัวให้ไปช่วยเรื่องสําคัญเพราะฮองเต้มไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระง่ายๆหลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยเขาเลยวางแผนแกล้งตายขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นอิสระจึงขอความช่วยเหลือจากสิทพี่นางเอกทําให้เมื่อแผนการของพระเอกสําเร็จเขาจึงรู้สึกกลุ้มใจมากเพราะรีบร้อนออกมาไม่ได้บอกกับแม่นางสวีจึงกลัวว่านางจะเข้าใจผิดและไม่ให้อภยัย รวมทั้งหากนางเอ๋รู้ว่าเขาร่วมมือกับพระเอโกโกหกเธอไปก่อนหน้านี้ด้วยชีวิตน้อยของเขาคงไม่เหลือแน่พระเอกจึงปลอบใจเขาว่ายังไงก็มีคนร่วมชะตาเดียวกันกับเขาอยู่ทั้งคนด้านสองสาวทั้งสองคนก็ช่วยกันเตรียมเสื้อผ้าออกตามหาศิษย์พี่ใหญ่ด้วยกัน นางเอกจึงอดชื่นชมนางไม่ได้ที่นางทั้งสวยและเรียบร้อยสมกับเป็นกุลสตรีที่เหล่าชายหนุ่มหมายปองนางจึงบอกกับนางเอกว่าความจริงแล้วป้ายคำสั่งสำนักคุณหลุงแม่ของเธอก็เคยมอบให้พระเอกเหมือนกันทำให้นางเอกมั่นใจว่าพระเอกไม่ได้ตายจากไปจริงๆและอาจเป็นเขาที่ให้คนมาส่งป้ายให้เธอจากนั้นเช้าว,วันต่อมาทั้งสองสาวก็ออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ก่อนจะเจอพระเอกกับสิษย์พี่กลับมาพอดีนางเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดพระเอกด้วยความดีใจที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงสัญญากับเธอว่าจากนี้ไปจะไม่จากเธอไปไหนอีกจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันด้วยความดีใจส่วนสิทธิพี่ใหญ่ก็ถูกแม่นางสวหีหิวหูเข้าไปจัดการด้านในหลังจากนั้นนางเอกก็เข้าครัวเพื่อไปทําอาหารบํารุงร่างกายให้กับพระเอกแต่เขากลับไม่ยอมกินเพราะไม่ไว้ใจเมียที่เก่งเรื่องวางยาไม่แพ้ใครในโลก เธอจึงบอกว่าส่วนผสมนี้มีแต่ยาบำรุงทั้งนั้นเขากินได้อย่างสบายใจเลยเขาถึงยอมดื่มจากนั้นจึงถามเธอว่าเธอไม่คิดจัดการเขาเหรอที่หา,หายไปนานขนาดนี้เธอจึงบอกว่าวันไหนเธออารมณ์ไม่ดีแล้วค่อยว่ากันก่อนจะให้เขาซบที่ไหล่เธอส่วนสินพีกับแม่นางสวีก็ปรับความเข้าใจกันได้เช่นกันหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งดื่มร่วมกัน แม่นางสวีจึงขอโทษทุกคนที่แม่ของตนนั้นเคยทําผิดมากมายลงไปรวมทั้งขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนางได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนางอีกจึงบอกว่าเรื่องในอดีตก็ผ่านไปแล้วที่สําคัญนางยังไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยนับจากนี้ไปทุกคนก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันแล้วจากนั้นทุกคนก็กินดื่มด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อกินอิ่มแล้วก็ชวนกันไปเล่นหมากรุกด้วยกัน ซึ่งผู้ชายเป็นลูกมือให้กับสาวๆของตนแต่เล่นไปเล่นมาสาวๆกับถูกพวกผู้ชายแย่งเล่นกันซะเองสองสาวจึงไปฝึกวลรยุทธ์ด้วยกันแทนทําให้เพรีนกับสีพี่รู้สึกวันใจอยู่ไม่น้อยหากวันใดที่พวกเขาทําให้เมียรักไม่พอจใจชะตาคงถึงขาดแน่หลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างลงตัวแล้วเพระีอกับนางเอกก็เดินทางกลับเขาปักษาสวรรค์ด้วยกัน นางเอกจึงถามเขาว่าคิดดีแล้วหรือที่จะไปกับเธอยอมทิ้งเกียรติยศชื่อเสียงและความมั่งคั่งไว้ข้างหลังเพระเอกจึงบอกว่าคิดดีแล้วเพราะตอนนี้ห้องเต้ก็นั่งบาลังได้อย่างมั่นคงแล้ว คุณนางมากผลงานอย่างเขาก็ควที่จะถอยขึ้นอยู่ต่อไปก็คงลําบากเพราะคุณนางที่ไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งก็ยากที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้ก่อนจะบอกว่าเมื่อขึ้นเขาไปแล้วเขาจะสู่ขอเธอกับพ่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งและจะตั้งใจฝึกวิชาที่เขามอบให้เพื่อที่จะได้ปกป้องและดูแลสํานักปักษาสมันต่อไปให้จเจริญรุ่งเรืองทาให้ทั้งสองคนยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์